ลิสทรัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จหลังชนะริชี ซูนัคอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเลือกตั้งผู้นำพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่มีการประกาศผลเมื่อ5กันยายน2565ด้วยคะแนน 57.4% ต่อ 42.6% โดยลิสหรือแมรี่อลิซาเบธเป็นชาวออกฟอร์ดเกิดเมื่อ26กรกฎาคม2518มีบิดาเป็นศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์มารดาเป็นพยาบาลในวัยเด็กเธอย้ายไปอยู่ในสกอตแลนด์แล้วกลับมาอยู่ที่ลีดส์เธอจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมที่นี่ก่อนไปศึกษาต่อด้านปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์ที่วิทยาลัยเมอร์ตันมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเธอได้เป็นประธานกลุ่มเสรีนิยมประชาธิปไตยมีรายงานว่าเธอเคยสนับสนุนให้กัญชาถูกกฎหมายและยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์แต่พอจบการศึกษาในปี2539เธอกลับไปสังกัดพรรคคอนเซอร์เวทีฟเธอเข้าทำงานเป็นนักบัญชีในบริษัทเอกชนและแต่งงานกับหนุ่มบัญชีด้วยกันในปี2543ก่อนลาออกจากงานในปี2548ลิสก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองด้วยการเริ่มลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นสมาชิกสภากรีนิชในปี2541และ2545แต่ไม่ประสบความสำเร็จขณะที่เธอก็ลงเลือกตั้งสนามใหญ่ในเมืองแฮมสเวิร์ธปี2544และในปี2548ที่เมืองคาวเดวันเล่แต่ก็พ่ายแพ้ทั้ง2ครั้งและในปี2549เธอก็ได้รับเลือกตั้งสมใจในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นกับเก้าอี้สมาชิกสภากรีนิชต่อมาปี2551เธอเข้าทำงานเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยรีฟอร์มบริสมาสมหวังชนะเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี2553หลังพรรคได้จัดให้เธอเป็นผู้มีความสำคัญลำดับต้นๆแล้วส่งไปลงในเขตเซาท์เวสต์นอร์ฟอล์กซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคอีก2ปีต่อมาเธอได้ก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายใต้รัฐบาลของเดวิดคาร์เมลอนและในปี2557เธอก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมขณะที่ลิสเคยออกมาคัดค้านการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรเมื่อปี2559แต่ทว่าเมื่อผลการลงประชามติพบว่าชาวอังกฤษสนับสนุนการออกจากสหภาพยุโรปเธอก็เปลี่ยนท่าทีทั้งนี้ลิสถือเป็นนักการเมืองดาวรุ่งอย่างแท้จริงโดยในปี2559เธอได้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลของเทเรซาเมย์และปี2560ก็ขยับไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพอมาถึงรัฐบาลของบอริส จอนสันในปี2562ลิสถูกโยกไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและในปี2564เธอได้ก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ถือเป็นกระทรวงเกรด A ซึ่งเธอก็มีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อรัสเซียอย่างชัดเจนหลังใช้กำลังเข้ารุกรานยูเครนจนในที่สุดลิสก็เอาชนะการเลือกตั้งภายในพรรคได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่3ของประเทศในวัยเพียง47ปีแทนที่บอริสซึ่งประกาศลาออกจากเก้าอี้เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังรัฐมนตรีและผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลพากันลาออกเพราะไม่พอใจเรื่องอื้อฉาวต่างๆรวมทั้งการแต่งตั้งคนใกล้ชิดที่เคยถูกร้องเรียนมารับตำแหน่งในรัฐบาลโดยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งลิสเป็นผู้นำประเทศหลังจากที่บอริสได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมกราบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6กันยายนซึ่งเธอจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมกราคมปี2568อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าสาเหตุที่เธอชนะเลือกตั้งภายในพรรคเพราะสมาชิกฝ่ายอนุรักษ์นิยมแสดงท่าทีไม่ยอมรับหากผู้นำคนต่อไปจะมีเชื้อชาติอื่นผสมซึ่งริชี่ผู้ท้าชิงเป็นชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียแต่บางส่วนก็ชี้ว่ามีเหตุมาจากเขาคัดค้านการปรับลดภาษีและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมปาร์ตี้ที่บ้านบอริสในช่วงล็อกดาวน์ขณะที่ริชเองก็เป็นผู้นำพรรคเพียงคนเดียวที่ชนะด้วยคะแนนต่ำกว่า 60% เมื่อเทียบกับอดีตหัวหน้าพรรคคนอื่นโดยเธอเคยสัญญาว่าถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะออกมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหาค่าครองชีพและอุปทานด้านพลังงานทันทีในสถานการณ์ที่ธนาคารกลางอังกฤษได้ออกมาเตือนแล้วว่าเศรษฐกิจประเทศจะเผชิญภาวะถดถอยยาวจนถึงสิ้นปี2566